ก็แปลว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเราหรือการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นอย่างนั้นก็เห็นว่านักเศรษฐท่านในเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจก็ยิ้มว่าอะไรพูดอย่างนี้ไม่ได้หรือการขาดทุนเป็นการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราหรือเราได้กำไรแต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่าจะงั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษ R หมายของก็ของเรา R loss ก็การเสียหายการขาดทุน R loss is ก็เป็น R loss is R นี่ก็คือของเรา R loss is our gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ส่วนที่เป็นรายรับก็ตกลงบอกกับเขาว่า our loss is our gain ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเราหรือว่าเราขาดทุนเราก็ได้กำไรเวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่าขอย้ำขอซ้ำอีกทีก็พูดซ้ำอีกทีเขาก็นั่งเฉยไปอีกก็หมายความว่าต้องการอธิบายเราก็อธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็นการได้